เค้กหลอดโอเคเสื้อผ้าฉันดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าลงไปทางเธอคนเดียวเลยมึงเป็นคนปรับใช่ไหมสวัสดีครับ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 ก็พบกันอีกครั้งกับป้าป๋าพาเที่ยวนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พาไปเที่ยวไหนตรงนี้เรากะมาจัดห้องใหม่นะครับเพื่อที่จะทำเป็นสตูในการถ่ายงานนะครับไม่ว่าจะถ่ายงานทั้งยูนิบัฟทั้งป้าป๋าที่เราจะทำกันอยู่แล้วตอนนี้แล้วเราคิดว่าเรามีเสื้อผ้าเนี่ยที่ไม่ได้ใช้งานเลยนะก็เราจะเก็บเสื้อผ้าเหล่านี้ไปบริจาคให้กับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานที่เขาประสบปัญหาในเรื่องของการดับไฟป่าหรือชาวบ้านนะครับที่เขาอยู่บนเขาบนป่าบนดอยป่ะเป็นชาวบ้านนะครับที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใช้เนี่ยเราก็จะเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปบริจาคให้กับเขาคือเรามีเสื้อผ้าดีๆเยอะมากที่เราไม่ได้ใส่และส่วนใหญ่จะใส่เสื้อผ้าอะไรกันพวกเราแบบว่าเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าใส่สบายใส่สบายเราเน้นสบายครับคือก่อนนั้นอ่ะเราหอมไง จะเรียกว่าน้ำหนักน้อยนะครับแล้วพอตอนนี้เราน้ำหนักเยอะเราไม่ได้เน้นที่จะใส่เสื้อผ้าแบบหรูหราหรือว่าเป็นมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เน้นมันใส่ไม่ได้เออนั่นแหละคือมันใส่ไม่ได้แล้วไงเราก็เลยมีความคิดที่ว่าจะเอาเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้จริงๆนะคือมันใส่ไม่ได้นั่นแหละเราไม่ได้ใช้จริงเราก็เลยคิดที่จะบริจาคนะครับทั้งชาวบ้านหรือว่าคนที่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่วันนี้เราก็เลยมารื้อเสื้อผ้ากันโอเคเอาเลยอันนี้ลังชันโอเครื้อเลยเดี๋ยวเวลาไหนไหนบอกของมึงกูใส่กระโปรงไหนบอกของกูกูใส่กระโปรงไซส์ M นะคะตั้งแต่ไซส์ M นะคะดูกางเกงยีนของมึงทั้งนั้นเลยไงบอกของกูเฮ้ยกางเกงยีนนี้เฮ้ยอย่างดีแม็กเลดี้ไม่รู้นี่กางเกงยีนครับผมก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปบริจาคมันใส่ไม่ได้แล้วมึงดูขามึงกับดูขาขานี่คือขาเขาก็บอกแบบเดฟเลยอ่ะขาเดฟเลยอ่ะนี่ขาหมูแล้วขาเดฟกลายเป็นขาหมูนะครับเสื้อผ้าเดี๋ยวเราก็จะแยกไว้ให้ว่าอันนี้กางเกงยีนอันนี้ชุดอะไรที่ดูข่าวมาก่อนนั้นที่เกิดปัญหาไฟป่าก็คือชาวบ้านเขาต้องการพวกเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้ายีนป่ะเสื้อผ้ากันไฟอะไรพวกนี้ที่แบบว่ามันเซฟตี้เขาได้อะอันนี้เป็นของผู้หญิงนะก็ต้องมีผู้หญิงเข้าวะขายมือสองไม่ขายไม่มีใครสนใจจะซื้อหรอกเราไม่ได้อันนี้กางเกงใครเฮ้ยนี่กางเกงกางเกงกูแล้วเนี่ยจริงอะเป็นกางเกงทรงเดฟโอ้โหตั้งแต่ไซส์ M อ่ะตั้งแต่ L 32อ่ะตอนนี้จะ50อยู่แล้วอ่ะไอ้ส่วนที่เป็นยีนอ่ะอาจจะบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกิดไฟป่าแต่ตอนนี้เขาไฟป่ามันเริ่มซาแล้วไงแต่ก็บริจาคเขาไปก่อนแหละนี่กางเกงยีนตัวโปรดกูสมัยก่อนแรงเลอร์นะเว้ยนี่กางเกงนี้ซื้อใหม่ไม่เคยใส่เขาใส่ไม่ได้นั่นก็บริจาคขาดด้วยเนี่ยแล้วเขาจะดับไฟป่ายังไงเนี่ยขาดด้วยเนี่ยมันน่ารักอ่ะอันนี้เสื้อกล้ามนะครับสำหรับคนที่ชอบความสบายนะไปดับอย่างนี้ไปดับไฟป่าได้ปะร้อนเออร้อนก็ใส่อย่างนี้นะเสื้อนี้เสื้อทำงานนะก็คือบริจาคไปเอาไว้แบบว่าใส่ชาวบ้านไปทำงานสวนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่มีเสื้อผ้าจะใส่จริงนะมึงเคยบ้านกูอ่ะตาบ้านตาแต่ก่อนเขาทำสวนไว้แต่นี้เขาไม่ทำแล้วนะก็เลยไม่ได้จะให้แกก็คือคนที่เขาทำสวนจริงนะไม่มีเสื้อผ้าจะใส่จริงเลยคือใส่เสื้อผ้าตัวเดิมๆเก่าๆคืออย่างน้อยมีเปลี่ยนบ้างอ่ะบางตัวขาดริ้วเลยอ่ะเขาก็ยังใส่ไปอ่ะโอ้โหเขาชอบแบบนั้นป่ะมันไม่ใช่เขาชอบเว้ยเขาไม่มีแบบว่าทางเลือกเยอะที่จะให้มีเสื้อผ้าใส่ไงกางเกงมอฮอมเอ้ยไม่ใช่กางเกงเลยนั่นแหละกางเกงเลยเออไม่ได้ใช้แล้วแหละไม่ใช่เว้ยคือมันตัวใหญ่อยู่ไงกูก็ไม่คิดว่ามันยังอยู่เนี่ยกูหาไม่เจอเว้ยไม่ใช่อะไรไว้จากไปมีเกียร์ไนกี้อย่างดีครับสีดำเอาจริงไม่ได้ใส่นานแล้วเนี่ยมันเปื้อนสีเล็กน้อยนะแต่เป็นเกียร์ไนกี้แท้เลยเนี่ยอันนี้กูได้มาตั้งแต่กูใส่มานานมากเลยกูใส่มาเกือบมึงได้ยินเสียงปะ
ยางแม่งกรอบไปดูด้วยนะว่าแบบมันขาดเสื้อผ้าที่อยู่ในนี้ไม่มีชำรุดไม่มีเสียหายเว้ยคือจะเป็นเต็มที่ก็คือสีตกเอาไปใช้ต่อได้แน่นอนอันนี้เหมือนซื้อใส่ทำงานมากเนี่ยโอ้ยอันนี้หยิบมาดูชุดยังไม่เคยใส่เลยอันนี้คืออะไรโอ้ชุดมีโซ่ชุดมีโซ่ชุดของเฮจิมก่อนใส่ได้เอางี้ดีกว่าเอางี้เอางี้กูมีเราจะเอาตัวไหนเราใส่โชว์มันใส่ไม่ได้อ่ะเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวนี่คือเสื้อกันหนาว Adidas อันเนี้ยเสื้อกันหนาวเนี่ยคืออยากจะแบบคัดเพื่อไปให้ชาวดอยที่เขาหนาวอ่ะเสื้อกันหนาวไว้รวมกับเสื้อยีนด้วยมันน่าจะเป็นส่วนที่ไว้ใช้กันหนาวได้มันมีเสื้อยีนของแชทตัวนึงเนี่ยโคตรหนามันเป็นเสื้อยีนที่เป็นผ้าดิบตัวนี้ซื้อมาแพงมากเนี่ยเราจะเสนอราคาที่เริ่มต้นที่50บาทครับผม50บาทหยอกไปซื้อหรอกไปซื้อหรอกไปจ่ายไปจ่ายไปเสื้อกันหนาวไทยของกูจะไปจ่ายจริงผมไนกี้เลยนะแต่เปลี่ยนแบบนั้นมันเป็นแบบว่ารูดเลยอันนี้กูพันไว้แบบรูดมันถอดง่ายมึงเล่ามาจะใส่ที่กูเหมือนเห็นนี่ทำยังโอก็ได้เนี่ยเอาเสื้อผ้าก่อนบริจาคลินนะเลือกที่ลองเอาไว้ใช้ทำงานไม่เป็นไรก็บริจาคไปแล้วผมก็หาซื้อใหม่เป็นเสื้อผ้าที่คิดว่าจะได้ใช้เป็นนี่เสื้อจอร์แดนยี่ทิ้งไปยี่เหรอตัวใส่เลยเนี่ยเน่าอันนี้แกเปิดไม่ได้แล้วเหรอปูม้าใส่ไม่ได้ซื้อนี่เท่ไหมไม่ได้หรอกงั้นเสื้อเครื่องเขียนให้ทิ้งเหรอบ้าเสื้อความทรงจำไอ้ยาทิ้งไปยี่แล้วมันสกปรกแต่มันเป็นความทรงจำเลยเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยก็ความทรงจำทรงจำอะไรมึงทรงจำอะไรมันไม่มีอะไรเขียนนี้นะเว้ยมึงดูมีมันเป็นของปูจ๋าไก่กี้ของมีความสุขมากๆนะจับเปล่าเนี่ยความทรงจำทั้งนั้นอยากอัดตูดโทรมาเขียนมันต้องมีนะเป็นธรรมเนียมนะเว้ยแต่สมัยนี้ไม่รู้มันมีหรือเปล่าสมัยก่อนอ่ะคือพอเราเรียนจบม.ปลายมันก็จะเขียนเสื้อใช่ป่ะปูเขาชอบแกนะขอบคุณที่เป็นเอ้าเรื่องจริงนี่ไงนี่มึงดูปูเขาชอบแกนะขอบคุณที่อะไรนะที่เป็นที่ปรึกษาขอบคุณที่กลับบ้านเป็นเพื่อนที่ทำให้ยิ้มได้รักแกนะอย่าลืมนายสมชายสิงหามั่นคงรักนะคะอ่านว่าอะไรอ่ะเอกแค่เหี้ยเอกไหนเนี่ยเอกรินรัตนศรีกูอะไรกูรักมึงนะมีแต่คนรักกูอันนี้ผู้ชายแน่นอนผู้ชายแน่นอนผู้ชายแน่นอนนะใครมึงนี่มึงดูนี่ขอบคุณมิตรภาพแล้วไม่อ่านแรกละคือสามีของเขาไม่รู้ปวดโคตรหวยตัวเองไหมเนี่ยตอนนี้เขามีผัวมีลูกมีผัวกันหมดแล้วเสียดายจริงนะเก็บไว้เสื้อกูเสื้อมึงไม่มีเหรอเอามานี่เอาไปไหนเอามาวางไว้ฝั่งเนี้ยจะทิ้งไม่ได้ทิ้งนี่เสื้ออาดิดาสอีกแล้วมึงดูเสื้อกันหนาวยังมีอันนี้โคตรดีอันนี้เสื้ออาดิดาสเหมือนกันเนี่ยเสื้อหนาวอาดิดาสเนี่ยมีเสื้ออาดิดาสเสื้อจอร์ลีทิ้งไปเฮียแล้วเสื้อนี้เป็นเสื้อที่จะดังในอนาคตนะเนี่ยเสื้อจอร์ลีเนี่ยเดี๋ยวจะหาซื้อกันไม่ได้เนี่ย
เพราะไม่ได้ทำไปแล้วไม่ใช่ว่าบริจาคเขาไปบวชแล้วแบบโคตรจะใส่กินไม่มีอะไรใส่กูกลัวจะเป็นอย่างนั้นแหละคือหายไปไหนหมดปะเสื้อหนูก็ไม่บริจาคไม่หรอกเว้ยคือมันเป็นประเภทแบบว่าพอเรามีเสื้อผ้าเราจะไม่ค่อยเอามาใส่กันเลยก็คือจะเก็บอย่างเดียวสรุปใส่แล้วตัวเก่าแล้วตัวเก่าใส่กี่วันอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยเฮ้ยกางเกงยีนกางเกงยีนแรงเลอร์ปะเนี่ยมานูดี้ยิงผ้าดิบผ้าดิบผ้าสุกถุยอันนี้เป็นเสื้อ9คนละ9ของพี่ตูนทำบุญร่วมโครงการไปแล้วได้เสื้อมาแล้วเสื้อเนี่ยไซส์ L พี่ตูน 3D แล้วลองขับดิพี่ตูนวิ่งอยู ทั้งหมดนี่คือเสื้อผ้าที่เราจะบริจาคทั้งหมดแต่เดี๋ยวเรามาแบ่งแยกประเภทดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงกันเราจะเอาเสื้อผ้าทั้งหมดนี้ครับไปบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านนะครับที่เขาประสบปัญหาในเดือดร้อนแล้วก็เก็บได้มา3กองครับเดี๋ยวจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปบริจาคเลยโอเคคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้แล้วกันกับป้าป๋าพาช่วยเพื่อการกุศลใช่ป่ะโอ้คิดออกตอนนี้ก็จะพูดตอนนี้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปไหนฮะช่วยยกก่อนดิยกไปไหนยกเก็บไหมเก็บไหนอ่ะเก็บนู้นไหนอ่ะนู้นไหมนู้นไหนนู้นไงข้างหลังอ่ะแล้วกล่องยาวไว้ไหนบริจาคไหม